ม่ขาวันเข้าถึงพิธีวันนี้ก่อนใช่ค่ะคุณแม่ค่ะช่วงนี้หลายกำลังใจเลยอยากจะขอบคุณอะไรหลายอย่างคุณแม่อยากพูดอะไรได้เลยค่ะนั่นคือแม่อยากขอบคุณผู้ใหญ่ค่ะทุกท่านเลยบริษัทหลายบริษัทเพื่อนนักแสดงเพื่อนนักเรียนอยากขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยที่ส่งมาค่ะมันมีค่ามากๆเลยมันทำให้รู้ว่าทุกคนรักบีมแค่ไหนพิธีการวันนี้เตรียมอะไรบ้างครับก็พิธีการวันนี้ก็จะมีเคลื่อนย้ายน้องตอน3โมงค่ะแล้วก็จะมีกล่าวอะไรนิดหน่อยถึงน้องอะไรอย่างนี้แล้วก็4โมงก็จะชาปนกิจค่ะคุณแม่กำลังใจเป็นยังไงบ้างครับเข้มแข็งขึ้นมากน้อยขนาดไหนดีขึ้นค่ะจริงๆดีขึ้นเยอะมากๆก็ยอมรับความจริงว่าน้องไม่อยู่แล้วจริงๆพยายามใช้ชีวิตต่อไปไม่ให้น้องเป็นห่วงขออนุญาตย้อนไปเรื่องบางเรื่องคนเรื่องสามีอะไรอย่างคุณแม่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรตรงนี้หรอไม่ได้ติดใจเลยค่ะจริงๆคือแม่เป็นคนไปเจอน้องเองแล้วก็ถ้าที่แม่เป็นคนไปเห็นน่ะคือน้องหลับแบบน้องหลับเหมือนทุกครั้งที่น้องหลับจริงๆค่ะไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยคนจะบอกว่าน้องจริงๆแล้วมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าผลจากลองโควิดหรือเปล่าครับผลจากลองโควิดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะต้องรอผลจริงๆก็คือจะรออีก45วันแต่ว่าปกติแล้วน้องเป็นคนแข็งแรงก็ออกกำลังกายก็เล่นออกกำลังกายตั้งแต่เด็กเนาะเตะบอลไปยิมก็แข็งแรงอะค่ะใช่ผลชันสูตรเบื้องต้นก็คือระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลวก็คือหลังจากที่น้องเป็นโควิดแล้วค่ะอันนี้คือเป็นการเล่นกีฬาครั้งแรกของน้องเลยไหมคะเป็นการกลับไปเตะบอลครั้งแรกดีกว่าใช้แบบนี้ดีกว่าพอหลังจากที่น้องหายเนี่ยน้องก็ไปยิมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ครั้งเนี้ยเป็นการเตะบอลครั้งแรกแล้วพอเป็นการที่ยิมเล่นกีฬายิมเป็นที่เล่นจริงจังเตะบอลแค่ไหนแค่ชั่วโมงแข็งแรงแค่ไหนจะน้องแข็งแรงเลยค่ะบิมก็เล่นเขาก็เตะกับเพื่อนแบบตลอดนะคะใช่อย่างเมื่อก่อนตอนที่จะมีโควิดเนี่ยค่ะบิมก็เตะมอนเกือบทุกวันที่ว่างเขาหายจากโควิดนานยังก่อนน้องเป็นตอนเดือนมกราค่ะใช่เป็นเดือนใช่ค่ะใช่เพราะหลังจากหายโควิดแล้วเขามีบ่นนะมีเขาก็มีอาการเหนื่อยหรือว่ามีอาจจะมีเหนื่อยนิดหน่อยอะค่ะเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ปกติแต่ว่าก็เป็นเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายที่มันเป็นคาร์ดิโอเนาะมันก็ปกติอยู่แล้วมันก็จะอาจจะเหนื่อยง่ายกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากประวัติคุณแม่ครับน้องบีมเคยเป็นโรคหัวใจอะไรไม่เคยค่ะไม่เคยไม่มีเลยใช่ที่ไประบบโลหิตเรื่องอะไรไม่มีเลยค่ะใช่ที่ผ่านมาผลตรวจสุขภาพอะไรอย่างปกติใช่ค่ะปกติคุณแม่เขาเรียกว่าอะไรครับเจอน้องอยู่ตรงนั้นอะไรวันที่ไม่ได้เจอน้องอ่ะเจออึดอัดมากขนาดไหนยังไงนะก่อนหน้านั้นนะครับเหตุการณ์ก่อนที่เข้าไปหาน้องที่คอนโดเขาเป็นอะไรครับคือจริงๆมีนัดกันค่ะมีนัดกันตอนเช้าแล้วก็โทรหาน้องตอนเช้าเนี่ยน้องไม่รับสายแต่ปกติเนี่ยน้องเป็นคนตื่นสายอยู่แล้วเราก็โทรไปหาอีกทีนึงตอนบ่ายคิดว่าตอนเช้าน้องไม่ตื่นบ่ายก็ยังไม่รับแม่เลิกงาน5โมงค่ะก็เลยเข้าไปดูเขาก็ไม่รับสายใช่ค่ะเราเริ่มมีความกังวลคือกังวลตั้งแต่ตอนบ่ายค่ะว่าแบบคือบีมเนี่ยไม่เคยผิดนัดแล้วก็ถ้าโทรไปอ่ะอีกแป๊บเดียวเขาก็จะโทรกลับแต่วันนั้นน่ะติดต่อไม่ได้ไม่โทรกลับไม่อ่านไลน์สุดท้ายที่คุยกันคือพรุ่งนี้เจอกันค่ะนั่นคือในวันนี้ค่ะคุณแม่
อยากจะบอกอะไรกับน้องในวันที่ก็อาจจะรับฟังอยู่ก็ได้จิ๋นไม่ต้องห่วงเลยอ่ะทุกคนจะดำเนินชีวิตต่อไปขอให้เขาไปในภพภูมิที่ดีไม่ต้องห่วงอะไรเลยค่ะมีอะไรที่คุณแม่ตั้งใจจะทำกับน้องไว้ไหมครับที่แบบว่าแผนในปีนี้อยากจะไปทำอะไรที่ทำไม่ได้มีโอกาสจริงๆก่อนหน้าที่น้องจะเสียค่ะมันคือทริปแฟมิลี่ที่เราไปเที่ยวกันมาเราไปเที่ยวกันมา3วัน2คืนแม่กลับมาส่งเขาเย็นวันอังคารแม่ติดต่อน้องไม่ได้วันพุธในอีกมุมนึงการจากไปครั้งนี้มันไม่เห็นว่าคนรักน้องเยอะมากจริงๆคุณแม่ชอบซึ้งตรงนี้ยังไงบ้างแม่ซาบซึ้งมากๆแบบมากแบบไม่รู้ว่ามันจะมากขนาดไหนเลยอ่ะอยากขอบคุณไม่รู้จะแบบเท่าไหร่ถึงจะพอจริงๆนะมันเยียวยาหัวใจแบบคนในครอบครัวมากๆจริงๆค่ะอยากให้แม่พูดถึงในแง่ที่ยินเป็นทำงานว่าเขารักในงานแสดงของเขาแค่ไหนเพราะว่าเขารับทุกงานรับทุกบทที่มันค่อนข้างยากและท้าทายกับชีวิตอายุแค่นี้บิมตั้งใจกับทุกๆงานที่ได้รับมอบหมายบิมทุ่มเทกับงานที่เขาได้รับทุกๆชิ้นไม่ว่ามันจะยากหรืออะไรที่เขาไม่เคยทำอ่ะเขาก็จะเรียนรู้ตลอดเวลาเขามีมาบ่นมาเหนื่อยมาท้อมั้ยครับด้วยความที่งานบางอย่างมันก็ยากบางงานมันก็ต้องแบบว่าไปทำงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับมีเหนื่อยบ้างค่ะแต่บิมไม่เคยท้อเลยมันที่น้องตัดสินใจจะเป็นนักแสดงคุณแม่แบบรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้สนับสนุนน้องอยู่แล้วสนับสนุนทุกอย่างค่ะที่เขาอยากทำอยากให้เขาใช้ชีวิตของเขาให้เต็มที่ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วจริงๆเขามีเป้าหมายในชีวิตของการเป็นนักแสดงเขาเขาใช้สัญญาทำงานไหมครับหรือว่ายังนะคะไม่ได้มีแบบเป้าหมายแบบอะไรยิ่งใหญ่มากมายจริงๆเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นนักแสดงที่ดังเลยด้วยน้องคิดว่าน้องเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งนักแสดงตัวเล็กๆแต่โอกาสที่น้องได้มาค่อนข้างใหญ่ระดับโลกหลายงานแล้วเราคุณแม่เราภูมิใจในตัวความสามารถของลูกพี่แม้จะไม่ได้เป็นพี่แม่เคยพูดเล็กๆแต่ว่าวันนี้ผลงานเขาได้ประจักษ์ว่าเป็นนักแสดงที่คุณภาพเป็นหนึ่งภูมิใจค่ะภูมิใจในตัวเขามากก็จะมีผลงานอีกหนึ่งชิ้นที่ยังไม่ได้ออกไปอยากให้ทุกคนดูเขาด้วยหัวใจอะค่ะเรื่องนี้เขาตั้งใจมากๆจริงๆแล้วมันก็เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเขาคุณแม่เคยมีโอกาสบอกน้องนะคะถึงความภาคภูมิใจในตัวลูกชายบอกเขาตลอดค่ะบอกเขาตลอดเขามีที่แบ่งให้เขาเขินไหมหรือว่าเขาเป็นยังไงจะเป็นคนแบบเขินๆทำแบบหน้าตาติดตลกเลยค่ะสุดท้ายค่ะคุณแม่หลังจากจบงานนี้ครับจะต้องมีการอะไรอย่างนี้ที่การอะไรจะทำหรือว่าทำใช่ค่ะใช่ค่ะก็พรุ่งนี้ก็จะมีทำบุญให้น้องเพราะว่าน้องครบ7วันแล้วก็มีไปลอยอังคารค่ะอันนี้คุณแม่เตรียมสถานที่เตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยหมดแล้วอยู่ปากเก็บค่ะใช่ใกล้ๆขอบคุณนะคะขอบคุณสื่อขอบคุณทุก